สวัสดีครับผมจะมาสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดต่างๆก่อนการเขียนแบบถัดมาจากการกำหนดกริดและ snap นะครับให้เรามาดูที่ส่วนของ snap setting นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาคลิกลูกศรนะครับตรง snap setting นะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้ไปเรื่อง snap และกริดถัดมาให้เรามาดูตรงที่ Object Snap นะครับแท็บตรงนี้พอเราคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัว Object Snap Mode นะครับตรงนี้นะครับซึ่งบางเครื่องนะครับก็จะมีการคลิกให้แล้วนะครับหรือบางเครื่องก็มีคลิกทั้งหมดเลยนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า Default ของแต่ละเครื่องเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือในส่วนตรงนี้จะเป็นตัวช่วยในการลากเส้นหรือการกําหนดหรือการหาพิกัดต่างๆของตัวแบบของเรานะครับอย่างเช่นตัว endpoint ก็หมายถึงหาจุดปลายของเส้นหรือส่วนโค้งต่างๆ midpoint ก็หาจุดกึ่งกลางของเส้น center คือหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นต้นนะครับทีนี้การเรียกใช้งานนะครับถ้าชิ้นงานยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกทั้งหมดได้นะครับโดยการกดที่ตัว select all ไปเลยนะครับพอผมเลือกปุ๊บก็สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งหมดนะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะวาดเส้นขึ้นมาก่อนนะครับเส้นหนึ่งทีนี้ในการวาดเส้นนะครับมันมีคำสั่งหนึ่งที่ผมจะเพิ่มเติมขั้นกลางระหว่างการใช้ object snap นะก็คือเมื่อเราต้องการวาดเส้นให้อยู่ในแนวนอนเท่านั้นหรืออยู่ในแนวตั้งฉากเท่านั้นในตัวโปรแกรม AutoCAD นะครับก็จะมีคำสั่งที่ช่วยนะครับก็คือเขาเรียกว่า Auto Mode นะครับโดยคำสั่ง Auto Mode จะอยู่ในไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกดูนะครับตอนนี้คือเราสามารถเคลื่อนเมาส์ในการลากเส้นได้อย่างอิสระในทุกองศานะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรากด Auto Mode แล้วนะครับเส้นเราจะอยู่ในแนวตั้งกับแนวนอนเท่านั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าออโตโหมดผมก็จะกดนะครับหรือเราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะครับในที่นี้ก็คือ F8 นั่นเองนะครับที่ผมจะวาดไปก่อนนะครับเส้นหนึ่งพอวาดเสร็จนะครับเราต้องการออกจากคำสั่งวาดเส้นนะครับเราสามารถกด Escape นะครับหรือกด Spacebar นะครับเพื่อออกจากคำสั่งในการวาดเส้นผมต้องการวาดเส้นอีกครั้งหนึ่งก็กดคำสั่ง Line นะครับนี่นะครับจาก Object Snap เมื่อสักครู่นะที่เรากด Select All มันสามารถโชว์จุดกึ่งกลางให้เราได้นะครับหรือเราต้องการไปคลิกที่จุดปลายนะครับเราก็สามารถเลื่อนมาก็จะโชว์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือความหมายของการใช้คำสั่ง Object Snap นะครับแล้วในกรณีที่เราไม่ใช้บ้างนะครับอาจจะผมลองวาดเส้นขึ้นมาก่อนเส้นหนึ่งให้เป็นตั้งฉากกันก็วาดเส้นตัดมาเส้นหนึ่งยังไงก็ได้นะครับผมจะออกจากออโตโหมดนะครับโดยการกด F8 วาดเส้นเอียงมาเส้นหนึ่งผมจะกลับไปปิดนะครับ Object Snap ทั้งหมดเลยนะครับเป็น Clear All นะครับไม่เลือกสักอันนะครับแล้วกดโอเคทีนี้ผมมาเลือกใช้คำสั่ง line เหมือนเดิมนะครับผมต้องการคลิกที่จุดปลายตรงนี้นะครับเมื่อเราปิด object snap ไปแล้วในตัวโปรแกรมก็จะไม่โชว์จุดปลายให้เรานะครับเมื่อเราคลิกอย่างนี้นะครับผมจะพยายามคลิกที่จุดปลายให้ได้นะครับตอนนี้เหมือนว่าเส้นมันจะต่อกันนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเรามาซูมดูนี่ครับเส้นยังไม่ต่ออันนี้คือปัญหาถ้าเราไม่เปิด Object Snap ทีนี้มันมีคำสั่งหนึ่งนะครับในการช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเปิด Object Snap ให้เรากดชิปค้างไว้นะครับตอนนี้ผมเลือกคำสั่งไลน์นะครับกดชิปค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ขวาเนี่ยครับก็จะมีคำสั่งย่อยให้เราเลือกใช้อย่างเช่นผมต้องการคลิกที่จุดปลายของเส้นนะครับผมก็จะคลิก End Point ใช่ไหมครับเลือกคำสั่งไลน์นะครับผมต้องการคลิกที่จุดปลายตรงนี้นะครับผมก็จะกดชิปค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ขวาแล้วก็กด end point นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับมันก็จะโชว์จุด end point ให้เรา
ก็คลิกไปทีนี้ผมต้องการจุดกึ่งกลางบ้างนะครับผมก็จะผมจะกดชิปค้างไว้นะครับแล้วคลิกเมาส์ขวาแล้ว midpoint เนี่ยครับก็จะโชว์ midpoint ให้เรานะครับอันนี้คือการใช้ object snap ในวิธีต่างๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพียงตัวนี้นะครับสำหรับวิดีโอถัดไปผมจะมาอธิบายการใช้คำสั่งวาดเส้นลายต่างๆนะครับ